ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกันก่อนนะครับนั่งให้เรียบร้อยนะครับ สาธุพระมาจโลกาธิปติสังพัติกัตอัญชลีอธิวลังอัยยาจาธาสันติธาสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ขอความเจริญในธรรมญาโยมสาธุชนที่รับชมทางทีวีก็ดีรับฟังอยู่ทางบ้านก็ดีแล้วก็สาธุชนที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลณลานธรรมแห่งนี้ปกติลานธรรมเราก็จะเต็มไปด้วยผู้คนแต่ตอนนี้บ้านเมืองขัดสนผู้คนเลยแยกฝ่ายก็เลยกระทบมาถึงวัดเหมือนกันฉะนั้นเราเข้าวัดแล้วไม่มีฝ่ายนะมีสองฝ่ายขอไปพูดผิดไปมีสองฝ่ายฝ่ายอาธรรมกับฝ่ายธรรมนะทีนี้เราผู้มีปัญญาเราจะอยู่ฝ่ายไหนเขาก็บอกให้เลือกฝ่ายใช่ไหมมันก็ต้องเลือกนะโยมนะถ้าโยมไม่เลือกโยมจะเอาทั้งทำเอาทั้งอธรรมก็เป็นโมฆะนะฉะนั้นวันนี้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลในวันครบรอบ100ปีปีที่2ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตมัญโยแล้วพร้อมกันนั้นก็ทำบุญ9ปีการก่อตั้งสถานีวิทยุแล้วก็เพิ่มมาอีกงานหนึ่งแท็กซี่คุณธรรมที่เขาได้รวบรวมกันจัดกองทุนสนับสนุนสวัสดิการของพวกเขาอันนี้ก็เป็นโครงการของหลวงพ่อทั้งหมดทั้งสิ้นอาตมาเป็นผู้ดำเนินตามรอยไม่ใช่วัดรอยบางคนก็ไปพูดว่าอาตมานี่วัดรอยหลวงพ่อไม่อาจไม่เอื้อมทุกวันนี้บารมีไม่ใช่บารมีอาตมาเป็นบารมีของหลวงพ่อครูบาอาจารย์ฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่อาตมาไม่หวั่นไหวนะใครจะสรรเสริญอาตมาก็เฉยใครจะด่าก็เฉยเพราะถือว่าใจเราบริสุทธิ์ใจเรามีความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ใครไม่เห็นเทวดาก็เห็นตัวเราเห็นโยมนะเมื่อเราทำกรรมอะไรก็แล้วแต่แต่จิตใจของเราทำตามกายวาจาใจของเราหรือเปล่าฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมันโยมมันมีอุปสรรคนะถ้าใจเราไม่เข้มแข็งพอท้อแท้ท้อถอยเจออุปสรรคหน่อยเราก็หวั่นไหวทีนี้ถ้าเรามีความมั่นคงให้เรามีศรัทธาให้เรามีสติให้เรามีปัญญาไม่ใช่ศรัทธาตามเขาว่าอย่างวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองท่านดีไม่ดีไม่ได้ให้เชื่อแต่ถ้าให้มาพิสูจน์ยังไงล่ะโยมมานั่งสมาธิสงบใจดูว่าบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมสวรรค์นรกมีจริงไหมทำดีได้ดีไหมทำชั่วได้ชั่วไหมอันนี้เป็นของเราทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครทำให้เราคนที่ทำให้เรานั้นถ้าเราไม่รับก็ย้อนไปหาเขานะทั้งบุญทั้งบาปก็แล้วแต่เหมือนกับเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยตามจริงแล้วไม่ต้องทำให้ท่านหรอกเพราะท่านพ้นไปแล้วแต่ที่เราทำเพื่ออะไรเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้สร้างบุญและสร้างกุศลถ้าไม่มีเหตุจะมีปัจจัยมันก็ไม่มีใช่ไหม
ฉะนั้นเราอย่าคิดว่าบุญกุศลนี้ไม่มีจริงช่วยเราไม่ได้นะบางทีบางคนก็ไม่อาจจะเห็นในชาตินี้นะอาจจะไปชาติหน้าแต่เชื่อเถอะว่าทำดีได้ดีนะทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปฉะนั้นการกตัญญูกตเวทีกับผู้มีพระคุณจะเป็นบิดามารดาของเราก็ดีครูอาจารย์ของเราก็ดีนะถือว่าเป็นมงคลของคนดีนะฉะนี้เราจะดูได้ยังไงนะพื้นฐานเราก็ดูด้วยกายมาไหมมาแสดงความเคารพไหมวาจากล่าวคำสรรเสริญครูบาอาจารย์ไหมแล้วใจกายวาจาแล้วใจเนี่ยมันไปตามกันไหมฉะนั้นการทำบุญทำบาปมันพร้อมด้วยกายวาจาและก็ใจฉะนั้นใจสำคัญที่สุดใจจิตใจคือความเป็นกลางนั่นเองนะจิตก็คือความนึกคิดความปรุงแต่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่ฝึกหัดหาความสงบเนี่ยมันจะมีแต่ความวุ่นวายฉะนั้นหลวงพ่อท่านจึงเห็นความสำคัญของธรรมะทั้งนี้เราจะเอาอะไรธรรมะไปแจกแจงไปยื่นให้ญาติโยมบางทีสมัยก่อนพระต้องเดินนะเดินไปเผยแผ่ธรรมะก็ยากก็ลำบากบางคนไม่มีเวลาที่จะมาหลวงพ่อท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำไว้นี้วิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีสิ่งตีพิมพ์ก็ดีหนังสือธรรมะก็ดีเป็นซีดีก็ดีอันนี้เป็นสื่อนำให้ญาติโยมได้เข้าถึงธรรมบางคนไม่เคยได้ยินบางคนไม่เคยได้ฟังบางคนไม่เคยได้เห็นพอได้มารู้มาดูมาเห็นมาฟังบารมีของเขาก็เกิดขึ้นจิตใจที่ไม่สงบจิตใจที่ว้าวุ่นวุ่นวายหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้เมื่อฟังธรรมของครูบาอาจารย์แล้วโปร่งโล่งเกิดความสบายอันนี้ก็คือการที่เรานั้นมีปัญญาฉะนั้นคนเราเนี่ยปัญญาไม่เหมือนกันบางคนก็หนักไปในการให้ทานบางคนก็หนักไปเรื่องการรักษาศีลบางคนก็หนักไปเรื่องการภาวนาฉะนั้นสิ่งสามอย่างนี้ทำให้มากทำให้มีทำให้เป็นเพราะสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นที่พึ่งของเราได้ทรัพย์สมบัติก็เป็นเพียงที่อยู่ที่อาศัยเป็นเครื่องใช้แต่เราอย่าให้วัตถุสิ่งของนั้นเงินทองนั้นมาใช้เรายังไงโยมให้เราหาเช้ากินค่ำหาไปไม่มีวันที่สิ้นสุดได้แค่นี้ไม่พอนะได้พันไม่เอาจะเอาหมื่นได้หมื่นไม่เอาจะเอาแสนได้แสนไม่พอจะเอาล้านถ้าจิตใจของเราเกิดความละโมบโลภมากอย่างนี้นะโยมไม่มีเวลาจะมาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาจะมาฟังธรรมหรอกประมาณฉะนั้นทุกวันนี้อย่าอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามาวัดไม่ว่ากันเอาบ้านของเราเป็นวัดวันพระถ้าเราไม่มีโอกาสมาญาติพี่น้องไม่นำพามาก็เปิดวิทยุดูทีวีรับศีลนั่งสมาธิฟังธรรมสบายอ้างไม่ได้พ่อหลวงพ่อจะทำให้หมดแล้วเนี่ยความสะดวกความสบายโยมจะอยู่ตรงไหนจะทำงานเหรอหิววิทยุไปตั้งไปทำไปภาวนาไปมันเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเอิบอิ่มแล้วเราก็ไม่รู้จักขี้เกียจขี้ค้านเพราะเรามีธรรมะ ฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยคือการมาวัดกายวาจาใจของเรานะไม่ต้องไปวัดคนอื่นกายยาวาหนาคืบกายเราเป็นอย่างไรแต่ก่อนนี้มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรแล้วอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรหาเหตุหาผลไหมโยมพิจารณากันหรือยังแต่ก่อนเราเคยแก่แบบนี้ไหมแต่ก่อนเราก็ไม่ใช่แก่แบบนี้นะเราจะเหี่ยวแบบนี้ไหมแต่ก่อนไม่เหี่ยวยังแต่งตึงยังหล่อเฟี้ยวยังสวยเปรี้ยวนะแต่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงล่ะอดีตมันผ่านไปแล้วไอ้ความหล่อความสวยอะไรทั้งหลายแหล่ฝากเอาไว้ให้ลูกให้หลานแล้วก็มาเจริญวัยอะไรวัยชรา
นะวัยชราคือความแก่เท่าคืบคลานเข้ามาบางคนก็ยังเข้าไม่ถึงความชราเพราะอะไรเพราะยังคิดว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงทำอะไรได้เดินเหินอะไรแคล่วคล่องว่องไวแต่เรารู้ไหมว่าสักวันหนึ่งเวลาอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมาหาเราได้ตลอดแต่ถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันเราทำไงก็อย่างที่ว่าถ้าป่วยกายก็ไปหาหมอป่วยใจจะเอายาอะไรเอายาใจคือเอาธรรมะคือเอาความรู้ความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วมันแก่มาเจ็บแล้วก็มาตายมาพัดพากจากของรักของชอบใจทุกคนเกิดมาเพื่อจากแต่เมื่อเราจากไปแล้วเราจะจากไปอย่างไรจากไปแบบสภาพปัจจุบันความเป็นมนุษย์หรือว่าจากไปให้สภาพมันสูงกว่าความเป็นมนุษย์คืออะไรถ้าเรามีพื้นฐานของศีล5ศีล8ศีลอุโบสถสวรรค์เป็นอันหวังได้นะเทวดาสมบัติมนุษย์สมบัติพรหมโลกหรือเราปรารถนาสูงไปกว่านั้นเพราะรู้ว่าเกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพากมันเป็นความทุกข์ของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครไม่เคยมีทุกข์ไม่มีใครว่ามีสุขแต่ส่วนมากอะไรมันมากกว่ากันสุขหรือทุกข์มากกว่ากันให้เราพิจารณาดูสุขนิดเดียวแต่ทุกข์มันมากเหลือเกินทั้งนี้เรารู้ความเป็นจริงว่าทุกข์มันมากกว่าสุขเราจะทำใจยังไงก็ต้องจักความเป็นจริงว่าเราต้องพัดพากเราต้องสูญเสียเราต้องมารับเวทนานะทุกขเวทนาสุขเวทนาแต่เวทนาอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ค่อยได้สนใจกันคืออะไรคืออุเบกขาเวทนาคือไม่ยินดีและไม่ยินร้ายรู้สภาพตามความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละจะเอาอะไรไปได้บุญกับบาปสวรรค์กับนรกหรือจะเอาพระนิพพานมันอยู่ที่ตัวของเราเองนะฉะนั้นเราคิดว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บเรายังไม่ตายถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่าเป็นคนประมาทฉะนั้นเราต้องเตรียมว่าเราจะตายยังไงเตรียมตัวตายนะทุกคนพอพูดถึงความตายก็ไม่เอามันยังไกลตัวเกินไปแต่ทุกคนต้องตายทุกคนต้องเจ็บแต่ถ้าเราเจ็บแล้วเราทำใจได้ไหมถ้าไปหาหมอหายก็ดีใจไม่หายแล้วก็ขนขวายวุ่นวายนะฮะเมื่ออาตมาเนี่ยเป็นธรรมดานะเป็นหวัดเป็นไข้ไม่เคยไปหาหมอแต่ว่าถนอมสังขารไว้หน่อยเดี๋ยวมันจะตายก่อนวัยเพราะคนก็กระแช่ให้ธรรมาตายทุกวันเนี่ยยิ่งแช่ยิ่งไม่ตายไปหาหมอกินยาแล้วเป็นไงโยมเห็นมีใดดีขึ้นเลยมันก็ไอคอกแคกอยู่เนี่ยอันนี้ก็ไม่อยากขัดใจโยมว่าหลวงพ่อไม่รักษาสุขภาพนะเดี๋ยวจะว่าเหมือนจะเป็นหลวงพ่อสนองก็เลยไปหาหมอแต่ใจไม่เคยคิดว่ามันจะหายนะไม่คิดอย่างนั้นก็หายกันแล้วไปไม่หายก็แล้วก็ดูเวทนามันนั่นแหละดีจะได้เกิดปัญญาทุกคนเรานี้ทุกวันนี้คนเราติดแต่ความสุขไม่พิจารณาความทุกข์เมื่อไม่พิจารณาความทุกข์แล้วปัญญามันไม่เกิดหรอกมันไปติดแต่ความสุขใช่ไหมอย่างมาวัดเนี่ยเรามาพิจารณาดูดิเรามานั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งเจ็บก้นปวดแข้งปวดขาปวดคอกันเพราะอะไรเราก็ต้องถามตัวเองด้วยนะโยมไม่ใช่มาวัดตามเขามาเขาว่าวัดดีอย่างนั้นวัดดีอย่างนี้มันก็ดีจริงแต่มันดีจริงอยู่ที่ใจของเราหรือเปล่าเราพิจารณาจริงหรือเปล่าคนเราที่เกิดทุกข์กันทำใจไม่ได้เพราะไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาการได้ยินได้ฟังได้ดูก็แล้วแต่สิ่งที่มากระทบของเราอายตนะทั้ง6เนี่ยเมื่อกระทบแล้วเมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยจิตใจของเราหวั่นไหวไหมเหมือนใครมาด่าเราเนี่ยเราโกรธไหมเหมือนใครมาทำให้เราไม่พอใจเนี่ยเรา
ร้อนใจไหมถ้าเราไม่มีความร้อนใจถ้าไม่มีความเดือดร้อนไม่เป็นทุกข์แสดงว่าเรานั้นเข้าถึงธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าทำกันได้ง่ายๆต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยความมนะอุตสาหะก็คืออะไรทำใจให้มันสงบหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนให้มีพุทโทอยู่ในจิตใจของเราเพราะว่าพุทโทแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตใจของเราไม่มีพุทโทมันไม่รู้หรอกมันก็ไม่ตื่นหรอกมันก็เรื่องหลงอยู่กับความโลภความโกรธความหลงอยู่กับโมหะของเรานั่นแหละฉะนั้นถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยจิตใจของเราไม่เบิกบานหรอกโยมโยมสังเกตวันไหนที่โยมนั่งแล้วใจสงบใจเบิกบานไหมมือใดข่าวใดที่นั่งแล้วใจมันวุ่นวายไม่สงบใจมันเป็นอย่างไรเนี่ยถามตัวเองนะมันจะได้เกิดปัญญาไม่ใช่ฟังอย่างเดียวฟังสักแต่ว่าฟังฟังแล้วไม่เกิดเอาไปพิจารณาฉะนั้นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาเกิดจากความคิดพิจารณานะฉะนั้นความเชื่อของเราเนี่ยต้องตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นชอบว่าศีล5นั้นมีคุณมีประโยชน์ต่อเราผู้เป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานทานของเราก็ต้องให้มีถ้าเราไม่มีทานทุกวันนี้ถ้าเราไม่ร่ำไม่รวยนะที่เราไม่สวยไม่งามที่เราไม่ฉลาดเพราะเราขาด3อย่างนี้ทานให้เรารวยศีลทำแล้วสวยภาวนาแล้วฉลาดนะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองอย่าไปทำตามกระแสเขาว่าตรงนั้นดีกว่าไปตรงนั้นดีกว่าไปไม่มีที่สิ้นสุดที่สิ้นสุดของเราคืออะไรคือจิตของเรานั่นเองถ้าจิตของเรานิ่งจิตของเราเฉยจิตของเราว่างจิตของเราสว่างอันนั้นแหละหนทางของเราปลายทางของเราฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยจิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องพิจารณาปัญญาของเราเนี่ยเป็นผู้รู้ว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดฉะนั้นเราต้องมีสมถะก็คือเรามานั่งหลับตาภาวนาอะไรก็ได้ให้ใจมันสงบเมื่อใจสงบแล้วใจมันว่างแล้วปัญญามันเกิดจะยกอะไรขึ้นมาพินิจพิจารณามันก็ว่างมันก็วางได้แต่มันรู้ถึงความเป็นจริงอย่างฟังพระเทศน์ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราก็ฟังไปอย่างนั้นแหละเราเคยพิจารณาไหมว่าอนิจจังมันคืออะไรอะไรมันคืออนิจจังทุกขังมันคืออะไรอนัตตามันคืออะไรอันนี้มันไม่ไกลเกินกายเกินใจของเราสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจของเราทุกผู้ทุกคนต้องประสบต้องมีอนิจจังคือความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนของสภาพร่างกายของเราของจิตใจของเราทุกขังก็คือทุกอะไรทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีทุกที่เกิดจากตัวเราเองก็ดีก็เรียกว่าทุกจรมาทุกจรไปนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องของธรรมดาถ้าเรามาใคร่ควรพิจารณาแล้วเห็นสภาวะเห็นสภาพตามความเป็นจริงแล้วอะไรมันจะเกิดเราก็ยอมรับได้อย่างถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนเป็นยังไงใจมันห่อเหี่ยวว่าตัวเองจะต้องตายแล้วบางคนก็รีบไปหาหมอแต่ถ้าเรามาเข้าวัดแล้วเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันถึงเวลามันเป็นของเราแล้วนะเราทำยังไงสวดมนต์ไหว้พระภาวนาทำใจให้มันสงบนะไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับร่างกายของมันร่างกายมนุษย์นี่มันเป็นของไม่สะอาดนะถ้าเราตายวันนี้พรุ่งนี้ได้เราก็จะไปเสวยนะกายทิพย์ของเราไปเสวยสวรรค์สมบัติของเราเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาดังที่เราได้ทำกันไว้ได้ขวนขวายกันไว้ฉะนั้นบุญต้องรีบทำบาปต้องรีบละถ้าไม่ละแล้วจิตใจจะมีแต่ความเร่าร้อน
ไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนกับคนอื่นเขาทำดีโมทนาสาธุเขาทำความไม่ดีก็ตั้งจิตอธิษฐานเขาให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเขาให้มาฝ่ายศีลให้มาฝ่ายธรรมนะเพราะคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาให้มาสร้างกุศลให้มาสร้างบุญนะเขาไม่ได้ให้มาทำบาปฉะนั้นคนอีกเป็นล้านๆที่ไม่เข้าวัดไม่มาถือศีลไม่มาฟังธรรมก็น่าเสียดายที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเขาพบพุทธศาสนาแล้วพบครูบาอาจารย์แล้วมีวิทยุมีโทรทัศน์ให้ดูให้ฟังเขาไม่ใส่ใจอันนั้นก็ถือว่าเขาไม่ได้สร้างปัญญาบารมีมาอย่างเราเนี่ยบางทีมันยังไม่ถึงเวลาเราก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเออเราก็มุ่งแต่เรื่องครอบครัวมุ่งเรื่องแต่ทำงานคงไม่มีเวลาได้มาปฏิบัติธรรมได้มาฟังเทศฟังธรรมแต่เมื่อบารมีมันเต็มเราฟังเทศหรืออ่านหนังสือหรือได้ยินใครพูดมันสะกิดใจมันเกิดความรู้ความเป็นจริงว่าคนเรานั้นต้องใฝ่บุญนะเงินทองที่เราหามาได้มาก็ใช้ไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ส่วนที่เราจะเอาไปได้นั้นคืออะไรทรัพย์อะไรบ้านเหรอรถไม่ใช่แก้แหวนเงินทองก็ไม่ใช่ทรัพย์ภายในก็คืออริยทรัพย์นั่นเองคืออะไรล่ะให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นอริยทรัพย์ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามแล้วไม่ต้องกลัวใครขโมยฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์นิยมเรากำหนดความเป็นความตายของเราได้นะว่าเราจะตายยังไงเมื่อเราถึงเวลาจะตายแล้วเรามีอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเรานึกถึงบุญกุศลของเราได้ไหมเพราะคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดก่อนตายนะจะไปสุคติหรือจะไปทุคติแต่ถ้าใจของเรานั้นไม่เคยนึกถึงบุญทานที่เคยได้ทำเลยเนี่ยไม่มีปีติกับบุญอันนั้นเลยนึกขึ้นมานึกถึงบุญตัวเองก็ไม่เคยนึกถึงนึกไม่ได้ว่าเคยทำอะไรไว้แต่ญาติโยมที่ทำบุญบ่อยๆสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเขานึกถึงการที่เขาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิใจเขาก็เป็นสุขเขานึกถึงพระได้แต่บางคนก่อนตายโบราณเขาว่าเอ้ายายนึกถึงพระไว้นะแต่ชาติหรือตอนเป็นปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาตัวเองไม่เคยได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เคยไหว้พระสวดมนต์มันจะนึกได้ไหมมันก็นึกได้แป๊บเดียวนะแต่บาปอกุศลที่ทำไว้มากๆเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นกับเราในยามที่เราจะหมดลมเพราะยามที่เราจะหมดลมนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดให้มีจิตใจที่เข้มแข็งฝึกหัดให้รู้จักการแยกกายแยกจิตออกจากเวทนานะเวทนาทุกขเวทนาก็สักแต่ว่าทุกขเวทนาจิตใจของเราไม่มีเวทนาเพียงแต่เป็นผู้รู้เฉยๆว่าตอนนี้นั้นเรามีทุกขเวทนาต่อร่างกายของเราโรคภัยไข้เจ็บของเราเบียดเบียนตัวเราเองเมื่อเราพิจารณางี้แล้วจิตมันวางได้จิตวางได้มันก็ไม่กระวนกระวายไอ้ตรงนั้นน่ะถ้าจิตวางได้นะเมื่อเราแตกตายทำลายขันลงไปมันไปสู่สุคติเพราะเป็นจิตที่ดีจิตที่ไม่เศร้าหมองจิตที่ไม่เราร้อนไม่กระวนกระวายแต่ถ้าเรามีจิตที่ยังใฝ่ฝักใฝ่อยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนอยู่กับทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่เมื่อแตกตายทำลายขันลงไปทุกขติเป็นอันหวังได้เกิดมาเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นหมูเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ในบ้านหรืออาจจะเป็นบางคนรักลูกมากหลงหลานมากก็อาจจะเข้าไปในท้องลูกท้องหลานนะจากความเป็นแม่เป็นพ่อกลายเป็นลูกของลูกไปอีกแล้วดังนั้นเราต้องรู้จักหลักของการที่เรามาปฏิบัตินะฉะนั้นการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจริงก็จะเห็นจริงเหมือนกับโยมนักบวชเนี่ยแหละบางคนก็ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเห็นก็ว่าวัดสังฆทานเปิดรับสมัครบวชทุกวัน
เราก็ลองมาดูสินั้นยังไม่มีศรัทธายังไม่มีปัญญามาก็ทำตามกฎบ้างไม่ทำตามกฎบ้างทำวัดเช้าก็ไม่ตื่นเดินจงกรมก็ไม่มาแต่เวลากินข้าวเรามากันเพียบใช่ไหมเขาคิดว่ารับศีลแล้วได้บุญแล้วแต่คำว่าแต่ถึงบอกว่าวัดเนี่ยมันมีบุญและมีบาปอยู่ในวัดถ้าเราทำดีเราก็ได้บุญถ้าเราทำไม่ดีเราก็ได้บาปฉะนั้นที่ญาติโยมก็สละทรัพย์แต่เป็นอาหารหวานข้าวเป็นน้ำเป็นน้ำปานะอะไรก็แล้วแต่เขาก็หวังบุญจากเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มีเวลาจะได้มาทำบุญใส่บาตรนะมีเวลามาวัดก็บริจาคเป็นปัจจัย4นี่เราผู้บริโภคเราบริโภคเข้าไปอย่างไรบริโภคด้วยมีสติมีปัญญาหรือเปล่าฉะนั้นการขบฉันการบริโภคเราต้องพิจารณาว่าจะทำยังไงทดแทนคุณค่าของน้ำของญาติโยมอย่างพระเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ปฏิเวกพิจารณาเนี่ยมันก็เป็นบาปนะอาหารมื้อนี้คำข้าวมื้อนี้ก็เป็นสักแต่ว่าเป็นธาตุนะมาเลี้ยงกายให้เรานั้นไม่เกิดเวทนาทำให้ร่างกายแล้วเราอยู่ได้อยู่ได้เพื่ออะไรเพื่อมาประพฤติวัดเพื่อมาปฏิบัติธรรมไม่ได้มาสร้างความไม่ดีฉะนั้นญาติโยมบางคนก็ต้องเข้าใจนะว่ามาวัดเนี่ยเรามาเจอสถานที่ที่อำนวยทุกสิ่งทุกอย่างให้เรานั้นตักตวงบุญไปมากที่สุดเมื่อมีกิจวัตรกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ต้องมาร่วมเราไม่เคยเดินจงกรมเมื่อเรามาเดินจงกรมมันเกิดความสงบมันก็เกิดศรัทธาว่าคนเรานั้นจิตที่สงบแล้วมันทำให้มีความสุขจิตที่อบรมแล้วเนี่ยนำสุขมาให้นะจิตที่อบรมแล้วนำบุญนำกุศลมาให้ทำให้เราฉลาดทำให้เราไม่หลงจะฟังอะไรก็แล้วแต่มันเกิดสติเกิดปัญญามันรู้แจ้งเห็นจริงรู้จริงไม่ใช่รู้จำต้องลงมือปฏิบัติกันเดี๋ยวนี้อย่าไปคิดว่ายังสาวอยู่นะสาวอยู่ก็ตายได้นะฉันยังไม่ถึง80ฉันยังไม่ต้องเข้าวัดหรอกวัดนี่สำหรับคนแก่คนเฒ่าคนที่ไม่มีอะไรจะทำแล้วคนที่หมดหนทางไปแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่โยมเมื่อเรามีครูบาอาจารย์ชี้แนะว่าการเข้าวัดเนี่ยเราต้องเริ่มนะตั้งแต่เรารู้ความได้อย่างพ่อแม่ผู้ชราก็นำลูกนำหลานมาได้สัมผัสถึงแม้ว่าเขาก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่เมื่อมาได้พบเมื่อมาได้เห็นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะคือเขาได้มาพบแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปรู้อย่าไปเห็นมันนะใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเขาช่างมึงช่างมันไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปกล่าวใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วแค่นั้นจบมิฉะนั้นถ้าเราไปตักไปเตือนไปว่าเขามันเกิดความไม่พออกพอใจเกิดเป็นการผูกเวรผูกกรรมนะฉะนั้นพระที่ท่านพร่ำสอนหรือว่าเพียรเกี่ยวเข็นญาติโยมก็อะไรก็ไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองนะเพื่อตัวของเรานี่นั่นแหละเพราะเรายังขาดสติยังขาดปัญญาก็ต้องมาฝึกนะนั่งสมาธิแล้วใจเป็นยังไงนะสมาธิทำยังไงนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นทำจิตให้ไม่หวั่นไหวไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกอะไรทั้งสิ้นทำจิตให้เฉยๆให้ว่างๆให้สว่างแต่ถ้าจิตมันเฉยมันก็ยังไม่มีที่ยึดเพราะเรายังเป็นผู้ที่ฝึกที่หัดก็ต้องอาศัยการบริกรรมภาวนาจะบริกรรมอะไรก็ได้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทอะไรก็ได้เอาสักอย่างให้จิตมันมีความตั้งมั่นสมาธิคือความตั้งมั่นจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับอะไรหลังเราฟังเทศเนี่ยจิตเราตั้งมั่นอยู่ตรงไหนอยู่กับการได้ยินอยู่กับการได้ฟังหรือว่าอยู่ที่กายของเราหรืออยู่ที่ลมหายใจของเราฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกไม่ต้องไปรับรู้ภายนอกเสียงก็สักแต่ว่าเสียงรูปก็สักแต่ว่ารูป
ม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเราทำได้อย่างนี้โยมเราจะเป็นผู้ฉลาดเราจะเป็นผู้ที่ไม่หลงฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยเรามาฝึกมหัดนะโยมนะไม่มีใครเคยเป็นมาก่อนอาตมาก็ไม่เคยว่าเป็นมาก่อนก็มาฝึกมหัดจากการต้องมาบวชเป็นพระขาวต้องมาอดหลับอดนอนต้องมาฉันข้าวกินข้าวมื้อเดียวก็ฝึกหัดมาก่อนถ้าไม่ฝึกหัดไม่อดทนอดกั้นถ้ายังติดสุขอยู่ว่าอยู่วัดเนี่ยมันไม่สบายจะนอนตามอำเภอใจก็ไม่ได้จะกินตามใจตัวเองก็กินตามใจปากก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดอย่างนี้มันไม่ได้หรอกมันไปตามกิเลสเมื่อเรามีกิเลสมากๆแล้วเป็นไงใจมันก็เศร้าหมองนะผิวหน้าก็ไม่ผ่องใสหน้านิ่วคิ้วขมวดแก่เร็วนะแก่เร็วสังเกตคนเข้าวัดอยู่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันแก่ช้านะบางคนเนี่ยอายุมากกว่าอาตมาอีกหน้าแก่กว่าอาตมาอีกถามไปถามมาอายุเท่ากันแต่ปรากฏว่าหน้าตาเหมือน80นี่ฉะนั้นบอกว่าศีลธรรมเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะทำให้ใจเราสบายใจทำให้ใจเราว่างนะเมื่อใจจิตใจดีแล้วสุขภาพร่างกายมันก็ดีด้วยนะสุขภาพจิตดีสุขภาพกายมันก็ดีฉะนั้นอย่าทิ้งเรื่องการปฏิบัติอยู่บ้านสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมแล้วตอนนี้เราก็มีการสวดอภิธรรมทุกคืนมีครูบาอาจารย์มาเทศทุกคืนเป็นโอกาสของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรมากมายเลยไม่ต้องไปถึงวัดนู้นวัดนี้ทั้งภาคอีสานเป็นวัดป่าวัดอะไรเขาอะไรก็แต่วัดถ้ำอะไรก็แล้วแต่เอาบ้านของเราเป็นวัดอยู่เวลา19นาฬิกาก็ก่อน19นาฬิกาก็อาบน้ำแต่งตัวทำภารกิจตัวเองให้เรียบร้อยนะทำกายให้บริสุทธิ์ทำใจให้บริสุทธิ์นั่งหน้าทีวีก็ได้นั่งตรงที่เราฟังวิทยุก็ได้ฟังสวดไปน้อมจิตนะฟังคำสวดไปเพราะว่าคำสวดของเราก็มีคำแปลอยู่แล้วใช่ไหมอกุศลธรรมากุศลธรรมาทำที่เป็นกุศลและทำที่ไม่เป็นกุศลแล้วก็ทำที่ไม่มีทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยเราฟังไปแล้วทุกบททุกบาทของการสวดอภิธรรมเนี่ยมันเป็นคำแปลมันเป็นอภิธรรมนะเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นธรรมอันหลุดพ้นถ้าใครฟังถ้าใครปฏิบัติได้ไปแล้วนะหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะแต่ถ้าเป็นเทวดาก็ยิ่งดีนะถ้าเข้าถึงพรหมก็ยังก็ดีกว่านะแต่ให้เลิศประเสริฐที่สุดคือไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็คือเข้าพระนิพพานนี่เองคือความดับสังขารของตัวเองนะสังขารของเราก็มีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5สังขารอีกอย่างก็คือการปรุงแต่งของจิตนะเราก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมนะทุกคนอาตมาเชื่อได้ว่าทุกคนเห็นว่าเป็นตามนั้นแต่มันยังมีความหวั่นไหวไม่มีความแน่นอนนะวันนี้เห็นจริงพวกนี้ก็ลืมแล้วนะมันไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนมันยังไม่มั่นคงเมื่อยังไม่มั่นคงแล้วเราต้องทำใจของเราให้สงบนะมีเวลาก็เข้าสมาธิก็บอกแล้วไม่จำเป็นต้องมานั่งหลับหูหลับตายืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนให้เรามีพุทโธอยู่ในใจให้มีสติอยู่กับกายให้มีความสำรวมอยู่ในกายอยู่ในใจของเราคิดนึกอะไรเราก็รู้คิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้อย่าไปตามทำตามจิตที่มันปรุงแต่งที่มันพาเราไปนะถ้าเราไปหลงตามมันก็พาเราไปเตลิดเปิดเปิงนะไม่มีที่สิ้นสุด
แต่ผลสุดท้ายแล้วมันก็จบอยู่ตรงนี้แหละโยมกายนาวยาวานาคืบไม่พ้นเชิงตะกอนทุกคนนะต้องทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งสมบัติไว้ในโลกนี้ฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วโยมรีบตักตวงบุญของเราให้เกิดบุญเกิดกุศลให้มากที่สุดนะความเป็นมนุษย์ของเรานี่มันก็น้อยลงไปน้อยลงไปแล้วความตายกำลังคืบคานเข้ามาพญามัจจุราชกำลังเล็งแล้วว่าจะถึงคิวใครเพราะทุกคนเกิดมากำหนดอายุของตัวเองแล้วว่าจะต้องนางนี้นายนี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อชาติปางก่อนเคยทำอะไรไว้บ้างศีล5ครบบริสุทธิ์ไหมเคยรักษาศีล8ไหมเคยรักษาศีลอุโบสถไหมเขากำหนดอายุให้เลยแต่บางคนตายก่อนอายุเพราะอะไรเพราะความประมาทความประมาทในความเป็นมนุษย์ไปกินเหล้าเมายาไปผิดลูกผิดเมียเขาไปลักขโมยเขาไปทะเลาะไปวิวาทกันขับรถขับราดื่มสุราตายก่อนพวกนั้นตายก่อนไปไหนโยมเป็นสัมภเวสีสัมภเวสีคืออะไรคือไม่มีที่ไปอยู่ตามสี่แยกบางอยู่ตามถนนอยู่ตามอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองตายเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะไปจุติฉะนั้นเราเวลาทำบุญเราก็แผ่ใช่ไหมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้กับสัมภเวสีโอปาติกะกับเปรตอสุรกายนะพวกนี้แหละโยมพวกทำบาปก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายพวกประมาทในสังขารในร่างกายก็เป็นสัมภเวสีล่องลอยไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแต่กรรมจะพาไปนะถ้ามีญาติมีพี่มีน้องอุทิศส่วนบุญสุขุศลไม่ให้ก็สบายหน่อยไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนแต่ไม่มีพี่ไม่มีน้องถึงแม้ว่ามีพี่มีน้องไม่เคยได้ทำบุญใส่บาตรไม่เคยได้นั่งสมาธิภาวนาไม่เคยได้สวดมนต์แล้วบุญอะไรจะไปถึงเขาไม่ถึงนะบุญที่ถึงคนที่ตายได้คืออะไรคือเขาอนุโมทนาจะยังอุทิศส่วนกุบุญส่วนกุศลให้หลวงพ่อสนองวันนี้น่ะหลวงพ่อท่านไม่รับแล้วล่ะท่านไปเสวยสุขของท่านแล้วล่ะแต่บุญอันนั้นก็ย้อนมาถึงเราเทพารักษ์ลูกเทวดาเขาได้มารับทราบว่าวันนี้เราได้มาทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายทายธรรมถวายพระไตรพระบังสกุลเขาก็อนุโมทนาต่อความดีของเราต่อบุญกุศลของเราเทวดาเขาก็ได้บุญแล้วนะจากการที่เรากระทำฉะนั้นเราทำได้นะกับตัวเองแล้วก็กับตัวเทพเทวดาให้กับญาติกับพี่กับน้องของเราก็ถือว่าสิ่งนี้แหละเป็นทานบารมีของเราและเราก็มาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตาต่อผู้มีพระคุณของเราถ้าเราไม่ทำอย่างนี้หลวงพ่อท่านเคยพูดว่าต่อไปไม่มีใครเชื่อว่าเรานี่ได้มาเดินธรรมยาตาประเทศอินเดียท่านพูดอย่างนี้เราก็มาคิดว่าเมื่อท่านนำทางเราแล้วถ้าเราไม่เดินลอยตามถ้าเราไม่ไปทางที่ท่านคิดให้เราเดินก็ไม่มีใครรู้จักท่านแต่ถ้าเราเดินตามทางที่ท่านเคยเดินทุกคนก็ต้องรู้ว่าหลวงพ่อสนองได้เคยมาเดินแล้วนะลูกศิษย์ทุกหาวัดสังฆทานก็มาเดินต่ออันนี้จะไม่ลืมหายตายจากจากความทรงจำของผู้คนเหมือนกับเราจัดให้สวดอภิธรรมทุกวันอยู่บางคนก็มาฟังบางคนก็ไม่มาฟังพระบางองค์ก็ฟังพระบางองค์ก็ไม่ฟังแล้วถ้าเรา100วันแล้วเราก็เผา100วันแล้วเราก็หยุดสวดแต่มาเชื่อได้ว่าเดือนเดียวเดี๋ยวเราก็ลืมยิ่งเนิ่นนานไปทุกคนก็ลืมคุณงามความดีของหลวงพ่อที่ท่านสร้างไว้ให้ใครก็ให้พวกเรานั่นเองให้เราสานต่อเหมือนกับธรรมยาตาครั้งที่อาตมาจะไปเนี่ยครั้งสุดท้ายท่านบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของผมแล้วนะต่อไปพวกเป็นหน้าที่ของพวกท่าน
ท่านพูดว่าอย่างนี้ที่แรกอาตมาก็ไม่คิดนะว่าจะเดินเพราะรู้ว่าบารมีเราไม่ถึงท่านแต่เมื่อมีญาติโยมแล้วตัวเองก็คิดถึงคำพูดที่ท่านว่าอีกต่อไปจะไม่มีใครรู้ว่าผมเคยมาเดินที่นี่ก็เลยคิดตัดสินใจมันยากมันลำบากเราก็ต้องไปนะทีนี้ญาติโยมคนใดที่ไปไม่ได้ก็ส่งใจไปโมทนาไปถ้ามีปัจจัยก็รวบรวมไปให้เป็นกำลังของพระภิกษุและญาติโยมที่เดินฉะนั้นบุญมันมีทุกอย่างอย่าไปบอกว่าฉันไปไม่ได้แค่นี้เองจบโยมไปไม่ได้อันนี้โมทนากับพระคุณเจ้าเลยนะโยมมี100 บาทโยมขอร่วมเป็นกำลังนะเนี่ยมันได้บุญเต็มที่เลยโยมนะแต่ว่าคนทำความดีแล้วก็เฉยนะคนก็ทำไม่ดีแล้วก็แช่งเขานะทับถมเข้าไปอีกอันนี้ยิ่งเป็นบาปอย่างนี้โยมนะฉะนั้นบุญมันเกิดได้ทุกที่ทุกเวลานะทุกเมื่อทุกขณะจิตของเราถ้าจิตเราดีนะบุญก็เกิดขึ้นในขณะจิตที่เรามีความคิดมีความสงบอยู่ในใจที่มีความศรัทธาอยู่ในใจฉะนั้นตมาก็เน้นที่สุดคือเรื่องบุญกับบาป2 อย่างเนี่ยโยมนะตมาก็ไม่จะไม่เทศอะไรมากมายมันลึกซึ้งหรอกนะเพราะความรู้ก็มีแค่นี้แหละรู้แค่บุญแค่บาปสวรรค์นรกเท่านั้นเองแล้วก็จะไม่ทำตัวให้มีบาปอยู่ในตัวนะจะสร้างสวรรค์อยู่ในจิตใจของตัวเราเองนั้นญาติโยมก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันยุ่งยากนะมันไม่ยุ่งยากหรอกโยมนะเพียงแต่เรามีศรัทธาท่านเองหาเวลานะเมื่อไม่มีเวลาเราทำภารกิจการงานแล้วก็ทำใจให้ว่างๆให้สว่างให้สงบนะนึกในใจว่าพุทโธ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 เมื่อจิตใจเรามีพุทโธแล้วอะไรมันเข้าไม่ได้หรอกโยมพุทธานุภาพนี่มีพละกำลังมากที่สุดนะแล้วยิ่งเราไปเดินในถิ่นพุทธภูมินะธรรมะไม่กลัวหรอกเพราะธรรมะมีที่พึ่งแล้วนะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองนะธรรมะไม่กลัวนะเพราะธรรมะเชื่อว่าครูบุญของพระพุทธเจ้าปกปักรักษาเราได้คุณของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยเราได้นะทุกวันนี้ที่ทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นบารมีของตัวเองนะเป็นบารมีของครูบาอาจารย์พ่อแม่ท่านสร้างไว้ให้เราแล้วให้พวกเรานั้นสานต่อแล้วเราจะอยู่นิ่งเฉยเหรอลำพังท่านเนี่ยท่านไม่ต้องขวนขวายอะไรแล้วท่านไม่ต้องไปเดินแล้วให้ยากให้ลำบากนะแต่ท่านทำให้เรานั้นได้สร้างบุญสร้างกุศลนะถ้าเราได้ไปเดินอินเดียโยมเราจะมีบุญมากเลยนะเพราะมันจะเกิดสติเกิดปัญญาการที่เราไปอินเดียเนี่ยมันจะรู้เห็นความเป็นจริงเลยว่าคนเรานี้บุญกับบาปเท่านั้นเนี่ยที่ตอบสนองนะไปอินเดียเทไรตมาก็เห็นพิจารณาคนขอทานคนไร้บ้านนะลูกเด็กเล็กแดงอาศัยอยู่ข้างถนนไม่มีบ้านหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนนะบางครั้งขอทานไม่ได้ก็อดก็อยากนะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าไอ้เนี่ยมันเป็นบุญเป็นบาปจริงๆนะถ้าเราไม่รีบสร้างทานเราก็จะอดจะอยากนะแล้วอินเดียเนี่ยสภาพความเป็นอยู่อากาศเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเรานะมันมีความโหดหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนจะพูดว่าสกปรกก็สกปรกนะมันมีทั้งสวรรค์และนรกอยู่ในที่เดียวกันคนมีตังอยู่ตึกอยู่คอนโดสูงสูงนะมองต่ำลงมาข้างถนนขอทานคนไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยแล้วเราก็นึกสงสารเด็กที่เกิดมาอยู่ไม่มีอนาคตไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนเขาก็ต้องเป็นขอทานเมื่อเด็กโตขึ้นมามีครอบครัวลูกหลานก็ต้องเป็นขอทานอยู่อย่างนั้นเป็นคนอยู่อย่างนั้นไม่เหมือนเรานะชาวพุทธเราคนไทยเนี่ย
คนจากคนที่เป็นคนยากคนจนเป็นขอทานถ้ามีความขยันหมั่นเพียรรู้จักการออมทรัพย์รู้จักการเก็บรู้จักการทำบุญเนี่ยเขาสร้างฐานะตัวเองได้แต่อินเดียไม่ใช่อย่างนั้นอินเดียมีเรื่องวรรณะคุณเกิดมาเป็นจันทานคุณเกิดมาเป็นคนจนคุณไม่มีโอกาสที่จะร่ำจะรวยเขาจะไม่ยกฐานะเลยแล้วคนอินเดียเขาให้ทานเพราะถือว่าชนชั้นขอทานนี่เป็นคนชั้นต่ำเขาก็ให้ทานพวกนี้ฉะนั้นเราเกิดในเมืองไทยเนี่ยนะและเรามาพบพุทธศาสนาอยู่ด้วยนี่ถือว่าเป็นโชคมหาศาลเลยแล้วเราจะปล่อยเวลาปล่อยโอกาสไปหรือไงนะอย่างที่ตมาว่าตายไปเอาอะไรไปได้บ้างโยมเห็นไหมใครเคยเอาอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินเงินทองนะไม่มีใครเอาไปพอสุดท้ายเผาไฟหมดนะเสื้อพอตอนตายก็แต่งหน้าทาคิ้วทาปากสัปเหร่อก็ถามว่าแต่งหน้าไหมลูกหลานก็เอาแต่งให้มันสวยหน่อยนะอย่าให้ดูมันซีดดูมันน่าเกียดเอาใส่เสื้ออะไรให้ได้มันมีค่ามีราคามากๆหน่อยผลสุดท้ายก็เผาไฟทิ้งหมดเลยไม่มีอะไรเอาไปได้เลยจะเอาไปได้กับบุญกับบาปสองอย่างเท่านั้นเองนะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะอย่าประมาทรีบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวนี้เหตุการณ์โลกเหตุการณ์บ้านเมืองมันแพ้อะไรผันปวนไปเรื่อยนะเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเราก็ทำใจให้มันว่างว่ามันสว่างให้มันสงบไม่ให้เราร้อนกันแล้วกันฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มาทำบุญที่เรามาให้ทานที่เรามารักษาศีลมาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะให้กับผู้มีพระคุณของเราคือหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วเราได้ก็มาร่วมกิจกรรมนะครบ9ปีของสถานีวิทยุที่หลวงพ่อสนองท่านมีความภูมิใจมีความตั้งใจท่านบอกว่าท่านไม่ห่วงอะไรแล้วนะตายไปท่านก็ไม่ห่วง เพราะว่าวิทยุโทรทัศน์ท่านทำสำเร็จแล้วผมหมดห่วงแล้วนะฉะนั้นเราต้องสานต่อโยมทั้งปฏิภาณที่หลวงพ่อท่านให้เราไว้เนี่ยต้องสานต่อนะลำพังแต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็คงทำไม่ได้หรอกนะก็ต้องอาศัยญาติโยมอาศัยปัจจัยสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นทรัพย์ของเรานะมันเป็นอายทรัพย์ของเราสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารทอดกฐินทอดพระป่านี่แหละเอาไปได้โยมนะสิ่งอื่นเอาไปไม่ได้ฉะนั้นก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์พ่อสนองกตบุญโยซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานจะเป็นสถานีวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีนะที่เรามาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นให้เรานั้นได้สร้างบารมีกันก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมทุกคนทุกท่านคิดอะไรก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเอิญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเดี๋ยวอีกรายการนึงนะโยมนะมันบ่าย 3:00 นถ้าโยมไม่รีบกลับก็จะมีมอบประกาศเกียรติคุณนะในโครงการของทุนกระหม่อมหญิงนะมีเรคคอร์ดออฟไลท์จะมาแจกนะผู้ที่เข้าร่วมโครงการสวดถวายพระพรอย่างให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเราตลอดไปนะวันนี้บุญทั้งวันโยมนะเข้าวัดแล้วไม่ต้องไปห่วงใครนะโยมช่างมันบ้านใครจะขโมยรถก็จะเอาไปก็ช่างเหมือนบ้านขโมยไปก็หาใหม่รถมันเอาไปก็ซื้อใหม่แค่นั้นเองนะไม่ต้องไปเสียใจเรามาเรามีอะไรโยมนะผ้าชิ้นหนึ่งโยมมีไหมล่อนจ้อนทุกคนล่อนจ้อนหมดไอ้สิ่งที่อยู่ปัจจุบันคือกำไรของเรา
นะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ไม่ต้องไปโวยวายโยมกำไรทั้งนั้นเนี่ยไม่มีขาดทุนนะมีแต่กำไรแล้วเราก็ไม่ค้ากำไรเกินควรเอาตามเหตุเอาตามปัจจัยไม่ใช่ทำบุญ20บาทขอให้ถูกรางวัลที่1มันเป็นไปได้ไหมไม่ได้นะต้องทำทุกวันทุกวันทุกวันนะทุกวันนี้อยู่ได้เพราะ20บาทเอาพูดตามความเป็นจริงขายตู้มาเนี่ยมี20บาทนะถ้าก่อนนี้แบงค์พันแบงค์500แบงค์100เดี๋ยวนี้20บาทกับเศษสตังค์เศษสตังค์โยมเป็นกระแป๋งเป็นถังเลยยกกันแขนแทบหักเลยแต่อย่าดูถูกเศษสตังค์โยมนะรวบรวมทีก็เป็นแสนนะ20บาทนี่ก็เป็นแสนนะ อะไรมันจะมาใหญ่ก่อนไม่ได้มันก็ต้องเริ่มจากเล็กใช่ไหมบาทนึงสลึงหรือนี่ไม่ไหมเศษสลึงมีไหมสลึงไม่ใช้แล้วบาทก็มีแต่ก็ไร้ค่าไปแล้วบางทีโยมให้เด็กเหรียญอะไรเหรียญ10บางทีมันโยนทิ้งเลยมันถึงบอกว่าเอาไปทำอะไรได้10บาทดูที่เนี่ยฉะนั้นถ้าโยมทำมากก็ได้มากโยมทำน้อยก็ได้น้อยนะเงินที่ใช้ทุกวันนี้ไม่ใช่เงินอาตมาเป็นเงินของญาติโยมนะแล้วใครจะมาคดใครจะมาโกงก็เรื่องของเขาเพราะว่ามันถือหรือว่าเป็นเงินของโยมแต่อาตมาก็จะรักษาทรัพย์สินเงินทองของโยมไว้ให้มันเกิดประโยชน์ไม่ให้มีโทษนะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์จะได้เป็นทรัพย์ภายในของญาติโยมไปไม่ต้องแบกไม่ต้องหามนึกทีใดก็ใจสบายใจเบานะใจเบาเอาแท็กซี่คิวต่อไปแท็กซี่เอามาแจกคือโครงการแท็กซี่คุณธรรมก็เป็นโครงการของหลวงพ่อนะเขาก็มาถามตมาว่าหลวงพ่อจะล้มเลิกโครงการแท็กซี่คุณธรรมไหมเรามาบอกไม่ล้มอะไรทั้งสิ้นมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มมีแต่เติมเขาก็เลยตั้งเป็นสหกรณ์ไปตั้งไม่ได้เพราะว่าคนมันยังน้อยนะก็เลยตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาเพื่อเป็นสวัสดิการของแท็กซี่นะเพราะหลวงพ่อท่านก็มีเมตตานะว่าแท็กซี่ไม่มีเวลามาวัดมาวาหรอกนะก็มัวแต่ทำมาหากินใช้ค่าเช่าไปบางคนทำมาหากินเช้าก็ไปเขย่าไฮโลนะเห็นประจำเหมือนตรงปั๊มน้ำมันเนี่ยไปเขย่าไฮโลหวังรวยจะรวยยังไงนะอยากรวยต้องทำบุญนะไม่มีใครรวยจากการพนันคนรวยคือเจ้ามือนั่นเองแล้วสมัยนี้โยมการพนันไม่เคยซื่อสัตย์นะโยมไปดูเขาหลอกแล้วมานี่ถูกหลอกมานะตอนเป็นฆราวาสเพื่อนฝูงกันเนี่ยพอเงินออกก็เราไม่รู้จักทำอะไรเราก็มาเล่นแก้อะไรอะแก้เหงาไอ้ที่แรกเราก็นึกมาเล่นแก้เหงาทำไปทำมามันโกงเราทำมาตั้งปฏิภาณไว้ตั้งแต่บัดนั้นเลยว่าการพนันนี้จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเสียตังค์ไม่เสียไม่เท่าไหร่แต่เสียความรู้สึกเสียรู้คนเจ็บใจเลยประกาศอยู่ในใจว่าการพนันต่อไปนี้จะเลิกเล่นเด็ดขาดนะนั่นคนที่ยังติดการพนันติดหวยติดเบอร์อะไรเนี่ยนะแต่เราไม่ทำไว้ไม่รวยหรอกนะบางคนเนี่ยโยมเป็นลาภของเขานะเอาจะถูกลอตเตอรี่ทิ้ง50กว่าใบเนี่ยโยมเขาก็ทำมาอยู่กับธรรมานี่แหละเขาก็นึกไงไม่รู้เขาก็ไปซื้อหวยเขาก็บอกเอาเบอร์นี้นะพอดีคนขายหวยบอกว่ามันเหลืออีก57ใบแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรไอ้คนขายหวยบอกแกถูกหวย57ใบว่ะดูที่เนี่ยคนมันจะรวยนะมันรวยด้วยโชคด้วยลาภนะไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าซื้อหวยแล้วจะต้องถูกทุกวันทุกวันไม่ใช่แล้วก็เตือนว่าอย่าไปหลงมันนะของพวกนี้มันล่อใจเราก่อนให้ถูกแต่เราหลงมันก็เอาคืนหมดแหละเอามีอะไรต่อ
จะได้ถวายพระป่าพร้อมด้วยสังฆทานต่อไปอะไรนะฮะอันนี้ก็เอาอันนี้จบก่อนทีเดียวเลยเอาแท็กซี่มาแล้วจะได้จบโปรแกรมโอ้คนปิดตาไปเยอะเลยเนี่ยขออนุญาตเลยนะครับก็กราบขอพระคุณหลวงพ่อไปรินศิริวัฒโนด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาพวกเราชาวแท็กซี่คุณธรรมทุกๆคนยอดสมาชิกแท็กซี่คุณธรรมตอนนี้ปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 1,371 คนเวลานี้พวกเราได้นำตัวแทนมาจำนวน24คน24ท่านและผู้บริหารกรรมการบริหารกองทุนเพื่อนเพื่อนจำนวน8ท่านมาเป็นตัวแทนรับสมุดกองทุนที่หลวงพ่อพลินศิริวัฒน์ได้เมตตาให้พวกผมในครั้งนี้ขออนุญาตดำเนินการในการจัดรับสมุดจากพ่อเป็นระดับต่อไปครับพ่อครับเจ้าหน้าที่เข้ามาเลยครับประจำที่ท่านแรกนะครับตามมาเลยนะครับ1นายทนเปรมทอง2นายประภาสแสนสะอาด3นายวิรศักดิ์คำตัน4นายสมขัดนายสมคิดสะทองล้วน5นายบุญคำอุตสาหะพร้อมแล้วดำเนินการเลยครับคุณเจริญทางนู้นทางหลังครับโอเคครับลำดับต่อไปเตรียมเลยนะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับนายเฮงแสงสืบนายวิรพงศ์ศรีจุนโพนายอดิเรกงามสะอาดอันนี้เป็นนายไพบูลย์สอนสมุดของแท็กซี่คุณธรรมนี่ที่จะมาทำไว้ให้เขาเราไม่ต้องกราบพระหลวงพ่อเมตตาไม่ต้องกราบเข้าไปแถวไปเลยครับไพบูลย์สอนแก้วนายสุรชัยชัยชนะนะครับเตรียมเลยครับแบบต่อไปนะครับนายเอกรัตน์พร้อมญาตินายสุภชัยจิตมั่นนายณัฐพงษ์ทองคำนายสำเนาปราดเปรียวนายนิรุตสังทิมาศตามไปเลยนะครับต่อไปนะครับนายพลพัฒน์อิทธิพลศักดิ์นายเกรียงศักดิ์วันพาณิชย์นายอมรศรีม่วงกลางนายภคินทร์เสถียรเขตนายปัญญาแสงเรืองนะครับกับก็ลำดับต่อไปนะครับนายเรืองศักดิ์สายสะอิ้งนายชูศักดิ์พลชัยนายคณินสุยเสริมศิลป์นายกุลพัฒน์ฉันทานุกูลนายณรงค์ธรรมลิมตะประวัติครับก็จำนวนนี้ก็คือเป็นตัวแทนเพื่อนสมาชิกทั้งหมด 1,371 ท่านครับหลวงพ่อครับแล้วก็มีกรรมการบริหารทั้งหมด8ท่านก็จะให้หลวงพ่อได้เมตตาดูหน้าตาต่อไปข้างหน้าท่านเรียกใช้ก็จะได้รู้หน้าตาที่บริหารจัดการนะครับพ่อครับก็มี1นายสายหยุดนุชเจริญครับไปกับ2นายมณีบุญรอด3นายจิรวัฒน์พงษ์สมโภชใครผู้บริหารเอามาไม่ใช่กรรมการ4นายณรงค์ชื่นชม5นายสุชินตุ่มทองสุดท้ายผมครับเกษมอิสระครับเป็นตัวแทนรับครับพ่อครับทั้งหมดมาก็จะใช้เวลามากครับพ่อครับข้าจะไปแจกครับก็กล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อโดยความที่เมตตาเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ครับกล่าวขอบพระคุณครับอาจารย์โจมก็มรณาสาธุเขาแท็กซี่คุณธรรมที่หลวงพ่อท่านเป็นผู้ก่อตั้งดังนั้นเราเป็นแท็กซี่คุณธรรมเราก็ต้องรักษาความดีของเราไว้นะไม่ใช่ว่าเป็นแต่ชื่อปากว่าแท็กซี่คุณธรรมแต่คุณธรรมไม่ยืนในใจเลยมันไม่ได้และพวกที่อยู่เนี่ยคือพวกที่เราคัดกันไว้แล้ว
นะเพราะว่าเราก็ไม่บังคับใครนะเพราะหลวงพ่อเคยพูดไว้ว่าจะออกรถนะให้แท็กซี่ตอนหลวงพ่ออยู่ก็ทำได้แต่ตอนนี้เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนก็ที่นี่เราก็ยังใช้มากอย่างเดินธรรมยาตาเนี่ยก็ใช้เงินหลายล้านนะค่ารถค่าน้ำค่าอาหารค่าโซฮุยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ค่าเดินไม่เสียเดินฟรีกินก็ฟรีนอนก็ฟรีฟรีหมดเลยฟรีได้เพราะอะไรก็เพราะศรัทธาญาติโยมนะโยมบางคนเนี่ยให้ทุนมาเป็นแสนนะโยมนะให้ทุนมาเป็นแสนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไปแต่เขาก็สนับสนุนนะดังนั้นแท็กซี่คุณธรรมเมื่อรับสมุดไปแล้วก็ต้องทำตามเงื่อนไขนะตามเงื่อนไขเงื่อนไขไม่มีอะไรมากโยมมันเป็นผลประโยชน์ของเราทั้งนั้นแหละนมาก็ตั้งทุนไว้ให้อย่าให้ทุนหายกำไรหดก็แล้วกันเดี๋ยวเรียกคืนหมดเลยทำอะไรมันต้องกำไรดิใช่ไหมทำอะไรขาดทุนอย่าไปทำมันคิดว่าจะทำอะไรแล้วคิดว่าทำแล้วต้องได้ได้อะไรคือได้ทำโยมอย่าไปคิดว่าได้ตังค์นะคือได้ทำถ้าเราไม่ทำมันจะได้ไหมไม่ได้หรอกถ้าอยู่บ้านเฉยไม่ลงแรงไม่ลงเรือไม่ลงรถขึ้นรถมามันจะได้อะไรไม่ได้หรอกเอาอันนี้อะไรต่อโฆษกครับโอ้ครับตอนนี้จะได้ถวายผ้าป่าพร้อมด้วยสังฆทานที่ได้นำมานะครับ ตั้งนโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิบานิมัยยังพันเตปังสกุลจีวรานิสะปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุลจีวรานิสะปริวารานิปฏิคันหาทุอัมหากังทีคระตังหิตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าปังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าปังสกุลกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญก็ขอต่อสังฆทานเลยนะครับสุทินังวะตะเมทานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุท
ุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งคนที่ไปเดินธรรมยาตาไปปฐมนิเทศชี้แจงแถลงไขให้เข้าใจว่าการเดินมีเงื่อนไขอย่างไรนะคนที่เคยเดินแล้วก็ไม่เป็นไรคนใหม่นะเพราะว่าการเดินอินเดียเก่งไม่ได้นะโยมหลวงพ่อถนอมท่านก็ไม่เคยว่าท่านเก่งในอินเดียนะนะคนเก่งๆนี่ไปไม่รอดหรอกค่ะตอนนี้ก็ขอเชิญเจ้าเข้าถวายทางสถานีวิทยุเข้าถวายได้เลยค่ะเข้าถวายได้เลยกับครูบาอาจารย์ทั้ง9รูปที่ตั้งอยู่ด้านโน้นนะคะแล้ววันนี้ก็ขอโอกาสนะคะหลวงพ่อไพรินทร์ค่ะจากคุณแม่ชีเล็กนะคะปารมณ์และลูกหลานนะคะท่านก็ร่วมสร้างสถานีวิทยุนะคะ 100,000 บาทค่ะก็ขอเรียนถวายหลวงพ่อแต่ว่าเจ้าหน้าที่การเงินรับไปแล้วจากวัดเขาแตงอ่อนค่ะค่ะเชิญเลยค่ะทางสถานีวิทยุนะคะตอนนี้แม่ชีเล็กนะคะก็ให้ตัวแทนนะคุณป้าสมพรได้นำปัจจัยมาถวายนะคะหลวงพ่อไพรินทร์ 100,000 บาทนะคะนะถูกค่ะค่ะตอนนี้ของเรานะคะคณะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมนะคะเป็นทีมทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ที่สถานีวิทยุนะคะแล้วก็ผู้อุปถัมภ์ผู้สนับสนุนทั้งหมดนะคะวันนี้ก็ได้นำผ้าป่ากองทุนเสียงธรรมนะคะเพราะนั้นใครที่จะสมทบในกองทุนเสียงธรรมก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของเรานะคะที่ด้านข้างนี้นะคะได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่ากองทุนเสียงธรรมนั้นหลวงพ่อไพรินทร์ท่านตั้งไว้10,000 บาทในแต่ละกองทุนนะคะเพราะนั้นใครจะริเริ่มกองทุนในวันนี้เลยก็ได้นะคะจะเป็นการร่วมทำบุญก่อนกองทุนละ 1,000-2,000 ไว้ก่อนนะคะแล้วก็พยายามนำมาสมทบจนกระทั่งครบ1กองทุนคือ 10,000 บาทนะคะท่านก็จะได้เป็นเจ้าภาพ1กองทุนเสียงธรรมนะคะค่ะตอนนี้ก็ให้เราได้ร่วมอนุโมทนาน่ายินดีนะคะทางสถานีวิทยุก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะรวบรวมกันนำมีทั้งโรงทานแล้วก็มีทั้งปัจจัยนะคะเข้ามาร่วมทำบุญในวันนี้เพื่อระลึกนึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุสังฆทานธรรมนี้ขึ้นมานะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าเราได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อมา9ปีต่อเนื่องกันนะคะเพราะนั้นทุกคนก็คงจะทราบว่าสาระประโยชน์ที่ท่านได้นั้นได้รับอะไรบ้างนะคะเราก็ช่วยกันสนับสนุนต่อเนื่องไปนะคะอย่าให้สถานีวิทยุของเราดับนะฮะถ้าเราสามารถที่จะเผยแพร่ต่อไปได้ทั้งประเทศใกล้เคียงนะฮะอันนี้ก็จะมีอานิสงส์มากทีเดียวนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีความทุกข์เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดนะฮะเป็นหมู่ชนเหล่าใดก็ตามทุกคนล้วนมีความทุกข์เพราะนั้นสถานีวิทยุสังฆทานธรรมก็จะเป็นสถานีหนึ่งนะคะที่เป็นเพื่อนปลอบใจให้เราได้คลายทุกข์แล้วก็พบทางสว่างแห่งความพ้นทุกข์ด้วยนะคะสาธุค่ะได้ได้เลยค่ะก็ขอชื่ออะไรคะคุณแม่วินัยจากสุรินทร์นะคะก็สมทบอีก300บาทค่ะค่ะสาธุค่ะแล้วก็คุณสาวลักษณ์รักษารัฐจากตาคีนครสวรรค์นะฮะก็ร่วมธรรมยาตราอีก500บาทอันนี้คุณคุณแม่สงวนสุรินทร์อีกนะคะ119บาทโมทนาสาธุนะคะก็ทุกคนก็ยินดีมีมากมีน้อยอย่างที่หลวงพ่อไพรินทร์บอกนะคะว่าเราก็เริ่มกันมาจาก20บาทนะฮะก็ช่วยกันคนละบาท2บาท5บาทสมทบกันไปเรื่อยๆนะคะคุณจำลองและครอบครัวกันร่วมสถานีวิทยุอีก100บาทนะคะคุณวิโรจน์สันติเจริญสุขและครอบครัวร่วมไปอินเดียอีก200บาทนะคะแล้วก็คุณอนงนาถแซ่อะไรฮะ